สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ธนิโกค่ะตอนนี้นะคะท่านอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะกำลังรอขึ้นเครื่องเพื่อจะเดินทางไปจังหวัดระนองนะคะระนองจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่แทนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองค่ะระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกกับจังหวัดชุมพรทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามันจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกที่สุดของประเทศไทยนะคะจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แบบ4เราลองมาดูกันนะคะว่าทริปนี้แทนจะเจอฝนกี่วันแทนมาถึงสนามบินระนองแล้วค่ะจุดหมายต่อไปคือเกาะพยามเดี๋ยวเจอกันที่เกาะพยามนะคะแทนนั่งอยู่บนสปีดโบ๊ทแล้วค่ะกำลังจะเดินทางไปเกาะพยามใช้เวลาประมาณ40นาทีโดยไปลงที่สะพานท่าเทียบเรือของเกาะพยามชื่อว่าอ่าวแม่ไม้นี่คือเพื่อนร่วมทริปของแทนในครั้งนี้นะคะพี่อูและก็ตุ้ยค่ะเรามาถึงเกาะพยามแล้วค่ะทุกคนนั่งสปีดโบ๊ทมานะคะแล้วก็นั่งสกายแลบมาที่ร้านอาหารนะคะชื่อร้านอาหารเกาะพยามซีฟู้ดค่ะนี่นะคะร้านอาหารบนเกาะนะคะร้านอาหารเกาะพยามซีฟู้ดใช้ได้ไหมคะโอ้เขาผัดกุ้งเยอะมากเลยอ่ะมีกุ้งเยอะอ่ะกุ้ยอะไรนะกะเพราทะเลจานละ80ถึง100น่าจะ100นึงเนาะอันเนี้ยของแทนสั่งนะคะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ทะเลต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงสั่งทะเลทำไมเป็นอันนี้สิไม่ต้องหรอไม่ต้องข้าวหรือก็หมูอ่ะจะกินไปแล้วด้วยโต๊ะอื่นไม่ดูไม่เสียเวลาไม่มีใครถามแม่ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งสกายแลบไปเที่ยวบนเกาะพยามกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเรามาถึงแล้วนะคะวัดเกาะพยามค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่วัดนะคะวัดโบสถ์กลางน้ำหรือวัดเกาะพยามแล้วแค่นั้นไม่มีแค่นั้นค่ะวัดเกาะพยามเป็นวัดเพียงแห่งเดียวบนเกาะพยามเราจะมองเห็นโบสถ์มาแต่ไกลเป็นโบสถ์กลางทะเลที่เรียกได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ค่ะโดยจะมีสะพานปูนทอดยาวสู่ตัวโบสถ์โดยตัวโบสถ์มีลักษณะคล้ายมีดอกบัวอบอุ้มโบสถ์อีกทีนึงบนหลังคาโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาหันหน้าออกสู่ทะเลค่ะวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะเห็นทางพี่ที่ขับสกายแลบเขาบอกนะคะว่า
มีเมื่อวานกับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกก่อนหน้านี้คือฝนจะตกหนักมากเลยนะคะซึ่งไฮซีซั่นของที่เกาะพยามนะคะคือช่วงเดือนธันวามกรานะคะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแลกกับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมาเยอะมากเลยนะคะก็ช่วงนี้ค่ะก็คือตั๋วเครื่องบินก็ถูกถ้าใครมาทัวร์ก็ถูกค่ะแนะนำเลยค่ะวันนี้ทะเลสงบมากฟ้าก็ใสหวังว่าเราจะไม่เจอฝนกันนะคะค่ะเรากำลังจะออกจากวัดโบสถ์กลางน้ำนะคะเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อนะคะเดี๋ยวตามทันไปเลยค่ะให้ชมบรรยากาศด้านหลังนะคะตอนนี้เป็นเวลา 3:00 นกว่าแดดกำลังเปรี้ยงเลยค่ะทุกคนถ้ามาช่วงน้ำใสอ่ะคงสวยกว่านี้เขาบอกจะเห็นตัวปลาเลยเนี่ยค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงแบบยังอยู่ในช่วงของโลซีซั่นอยู่แต่ก็แลกกับการที่คนจะน้อยนะคะเดินเล่นสบายเนี่ยค่ะวันนี้ฟ้าใสมากเลยอ่ะแต่แดดเปรี้ยงเลยอ่ะใครมาเที่ยวทะเลต้องพกครีมกันแดดมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อค่ะเดี๋ยวไปนั่งสกายแล็บต่อนะคะที่นี่คือหินทะลุอยู่ที่อ่าวเขาควายเป็นหนึ่งในอันซีนและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บนเกาะพยามเลยนะคะเป็นชายหาดสาธารณะสามารถเข้าชมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหาดทรายที่นี่จะละเอียดแต่มีโขดหินเยอะเป็นหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นโพรงเหมือนซุ้มประตูที่มีรูตรงกลางเป็นรูปร่างที่สวยงามแปลกตาอย่างที่เราเห็นกันค่ะไม่ได้เอารองเท้ามาไม่งั้นเดินสบายเลยเนี่ยกว่าจะเดินมาได้มีลำธารอยู่ขั้นกลางนะคะลำธารเล็กๆซึ่งวันนี้เราแต่งตัวมาอาจจะแบบไม่ค่อยจะเข้ากับการมาเดินทะเลนิดหน่อยนะคะโอเคแต่ว่าถือว่ามาถ่ายรูปค่ะสวยจังเลยต้องเอาแบบนี้นี่แปลกมากน้องเห็นอะไรแล้วเอาใส่ด้วยที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามด้วยนะคะนี่นะคะเราใช้เวลาที่เกาะทะลุนานนิดนึงเพราะว่ามันมีซอกหรือซอกหินเยอะมากนี่หัวใจคว่ำแดดเป็นเปี้ยงเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะเกาะทะลุค่ะมีหลายซอกหลายมุมมากเลยที่มันทะลุนะคะไม่ใช่แค่จุดนั้นจุดเดียวนี่เป็นหัวใจคว่ำค่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อนะคะเราจะออกจากที่เกาะทะลุแล้วค่ะแล้วไปเจอกันที่จุดต่อไปจะไปที่ไหนตามมาเลยค่ะหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากและเก๋ทุกมุมเลยค่ะที่เห็นอยู่ที่นี่นะคะคืออ่าวใหญ่ค่ะเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะพยามนะคะช่วงนี้นี่จะเห็นว่าคลื่นลมเริ่มแรงแล้วค่ะคลื่นลมแรงนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีพายุหมาน้อย2ตัวทำอะไรกันที่นี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเล่นเซิร์ฟกันเนื่องจากคลื่นที่อ่าวใหญ่ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟค่ะ
โดยฤดูเล่นเซิร์ฟคือปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคมและอีกช่วงคือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่ะคืนนี้เราพักที่นิติพรรีสอร์ทบนเกาะพยามค่ะมี1เตียงใหญ่แล้วก็เตียงทวินเดี๋ยวพาไปดูก่อนค่ะว่าห้องมีอะไรบ้างนี่มีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำนี่จอทีวีแล้วก็ตู้เย็นมีอะไรดูในตู้เย็นซิมีอะไรบ้างโล่งเลยค่ะไม่มีอะไรเลยจ้าหลังจากที่เราเช็คอินห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นริมชายหาดหน้าที่พักของเราบรรยากาศดีค่ะแต่ฝนเริ่มตั้งเขาจะตกแล้วล่ะเดี๋ยวเรารีบเดินไปเก็บภาพกันก่อนที่ฝนจะตกดีกว่าในที่สุดฝนก็ตกมาแล้วค่ะถึงเวลามื้อค่ำกันแล้วค่ะอาหารที่เราสั่งมาจะประมาณนี้น่าทานไหมล่ะคะหลังจากทานมื้อค่ำกันเสร็จแล้วเรานั่งชมบรรยากาศสวยๆที่ร้านอาหารสักพักก็ต้องรีบกลับไปพักผ่อนเก็บแรงไว้เที่ยวกันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเดี๋ยวทานมื้อเช้ากันก่อนเสร็จแล้วไปเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าริมทะเลกันค่ะนี่มื้อเช้าของเราค่ะเช้านี้ฝนตกเหมือนเมื่อวานเดะเลยเลยไม่ได้เล่นน้ำเลยค่ะที่พักที่นี่นะคะอยู่ติดทะเลเลยค่ะเดินจากห้องพักออกมาก็แป๊บเดียวก็ถึงเลยนะคะเดินไปเล่นริมทะเลดีกว่าเสียดายจังเลยอ่ะฝนตกเลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยฝั่งนี้จะเป็นที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าฝนตกบรรยากาศยามเช้าที่เกาะพยามเย็นนะเนี่ยอากาศดีเนาะน่าเสียดายมากเลยอ่ะเมื่อเช้าจริงๆอ่ะพระอาทิตย์ต้องขึ้นตรงฝั่งนี้นะคะแต่ว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรบรรยากาศวิวนี้ก็สวยงามดีซึ่งอากาศวันนี้ดีมากๆเลยค่ะกำลังแบบเย็นสบายอ่ะคือมันไม่เหนียวเหนอะหนักเหมือนที่เราเคยไปเที่ยวทะเลนะคะโอเคถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาะพยามนะคะแวะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่จะอยู่ติดกับบลูสกายนะคะThank you.
ะพานข้ามคลองอ่าวแม่ม่ายจะอยู่ระหว่างบูสกายรีสอร์ทและชายทะเลค่ะเราสามารถเดินมาจากที่พักได้บรรยากาศดีนะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยบริเวณนี้เป็นจุดพายเรือคายักเข้าไปในคลองเพื่อชมป่าโกงกางเป็นหนึ่งกิจกรรมบนเกาะพยามค่ะขนาดไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะคะที่เกาะพยามยังสวยงามเลยค่ะคนก็ไม่พลุกพล่านดีเดินถ่ายรูปชิลกันมากเลยเกาะพยามเป็นทะเลที่อยู่ฝั่งอันดามันช่วงไฮซีซั่นท้องทะเลจะใสฟ้าจะสวยหาดทรายก็จะขาวนะคะจนได้รับสมญานามว่าเป็นมัลดีฟส์เมืองไทยได้เวลาขึ้นเรือออกจากเกาะพยามแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อในเมืองระนองนะคะเรานั่งสปีดโบ๊ทออกมาจากเกาะพยามกันแล้วค่ะหากมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่นะคะถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวลุยเที่ยวต่อกันเลยค่ะบ๊ายบายนะคะเกาะพยาม